หวัดดีค่ะทำของขวัญเซอร์ไพรส์แฟนกันค่ะเตรียมแบงค์20 12ใบนะคะเป็นเงิน240ไม้เสียบลูกชิ้นค่ะช็อกโกแลตเฟอเรโร่2แพ็คค่ะกล่องแม่สู่เลือกรูปหัวใจนะคะ60บาทพลาสติกห่อดอกไม้10บาทค่ะเทปใสกรรไกรใช้เทปใสพันที่ด้านบนของไม้เสียบลูกชิ้นก่อนนะคะเวลาทำดอกกุหลาบจะฝืดขึ้นพับริมแบงค์20ทั้ง2ข้างเข้ามา 0.5 เซนติเมตรแล้วพับครึ่งแบบนี้ค่ะพับครึ่งด้านบนลงมาพับด้านล่างด้านบนไปชนกันตรงกลางนะคะแบบนี้ค่ะใช้เล็บกรีดให้เรียบจากนั้นพับขวาเข้ามาเซน1ส่วน3ของความยาวแบงค์แบบนี้ค่ะใช้เล็บกรีดให้เรียบนะคะวางไว้ก่อนทำทั้งหมด3ชิ้นค่ะกุหลาบ1ดอกเราจะใช้แบงค์3แบงค์นะคะก็เป็นดอกละ60บาทกรีดให้เรียบพับครึ่งใช้เล็บกรีดพับด้านบนลงมาพับด้านล่างและด้านบนไปชนกันตรงกลางนะคะจากนั้นพับเข้าไปเซน1ส่วน3ของความยาวแบงค์ค่ะนี่พับครบ3ใบแล้วให้กางออกแบบนี้นะคะแล้ววางไม้เสียบลูกชิ้นที่มุมบนแล้วม้วนแบงค์ลงมาใบที่1เราจะม้วนเป็นมุมตรงข้ามกันแบบนี้ค่ะธนบัตรเขาจะมี4มุมเราจะม้วนให้ตรงข้ามเป็นฝั่งตรงข้ามกันแบบนี้เฉพาะแบงค์ใบที่1เท่านั้นนะคะนี่เห็นไหมคะส่วนแบงค์ใบที่2และใบที่3เราจะหันด้านที่มีพระบรมฉายาลักษณ์เข้าหาตัวเราแล้วม้วนทุกมุมเข้าหาเราหมดเลยค่ะนี่แบบนี้นะคะมุมที่3มุมที่4เดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะคะกางแบงค์ออกม้วนมุมด้านบนลงมามุมด้านล่างมุมที่3ม้วนเข้าหาตัวเราหมดเลยค่ะแบงค์ใบที่1กับใบที่2ที่3เราจะม้วนไม่เหมือนกันเดี๋ยวแม่สุดเทียบให้ดูนี่ค่ะนำแบงค์ใบที่1มาพับครึ่งแล้วพับขวาซ้ายลงมาให้ห่างจากที่เราพับครึ่ง 0.5 เซนติเมตรนะคะเราจะพับไม่ชนกันค่ะเขาจะเหมือนเสื้อคอวีจากนั้นค่อยๆดันตรงกลางให้เขาเกี่ยวกันแบบนี้ค่ะที่เราม้วนตรงข้ามกันเขาจะเกี่ยวกันพอดีใช้ไม้เสียบลูกชิ้นช่วยให้เขาเกี่ยวกันแบบนี้ค่ะแล้วพลิกลงด้านล่างนำเสื้อคอวีมาชนกันด้านล่างแล้วติดเทปใสนิดหน่อยนะคะจากนั้นม้วนเทปสายให้เป็นวงกลมติดทับลงไปได้ดอกตูมแล้วนำไปวางที่แบงค์ใบที่2ค่ะวางทับด้านบนติดเทปสายพับกึ่งกลางของแบงค์ใบที่2ให้ชนกันเป็นมุมแหลมเป็นภูเขาแบบนี้ค่ะนำภูเขาไปชนกันที่ใต้ดอกติดเทปสายใช้ไม้เสียบลูกชิ้นช่วยกดลงไปนะคะให้แน่นๆจากนั้นม้วนเทปใสอีกรอบหนึ่งค่ะเป็นวงกลมเล็กๆติดด้านล่างนำดอกแย้มของเราไปวางทับแบงค์ใบที่3ก็จะได้เป็นดอกบานแล้วนะคะติดเทปใสพับตรงกลางให้ชนกันเป็นมุมแหลมเป็นภูเขาแบบนี้ค่ะแล้วนำภูเขาของเราพลิกกลับด้านลงไปด้านล่างติดด้วยเทปใสจะได้เป็นกุหลาบดอกบานค่ะ1ดอกเราจะใช้แบงค์23ใบนี่นะคะเสร็จแล้วกล่องของแม่สุใส่ดอกกุหลาบได้4ดอกค่ะนำพลาสติกห่อดอกไม้นะคะเขาจะใสๆบางๆมาตัดให้เป็นฝอยแบบนี้ค่ะแล้วเราใช้มือยีเลยดึงให้ฟูออกแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆเรียงดอกกุหลาบ3ดอกแล้ว4ดอกจะแน่นพอดีเลยแล้วตกแต่งด้วยช็อกโกแลตเฟอร์เรโร่ค่ะแบบนี้นะคะแม่สู่ใส่ได้4ลูกค่ะเต็มแล้วเดี๋ยวแม่สู่เรียงให้ดูนี่ค่ะ
ลองทำของขวัญเซอร์ไพรส์แฟนด้วยตัวเองดูนะคะง่ายๆค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดที่ปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเล็กๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียววันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย